ฟื้นทนเจ็บมานานเป็นเดือนแอนทองประสมอัปเดตอาการป่วยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับแอนทองประสมที่ถึงแม้ว่าเธอจะเข้าวัยเลข4แล้วแต่ก็ดูแลสุขภาพที่ดีมาโดยตลอดจนมีหุ่นเฟิร์มกลายเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนแต่ล่าสุดเพราะห่มร่างกายอย่างหนักทำให้แอนเกิดอาการบาดเจ็บเท้าแบบไม่รู้ตัวงานนี้สาวแอนจึงได้เขียนแชร์เรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนทุกคนว่าให้รู้จักร่างกายตัวเองดีๆเกิดอะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขทันเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแอนไม่รู้ตัวเองเลยว่าเท้าหักความที่เป็นคนชอบทนและคิดว่าตัวเองอึดยังพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติแต่รู้ว่าทำไงก็เดินไม่ได้ปกติแต่ก็เดินเขย่งไปเรื่อยๆจนเดือนครึ่งผ่านไปสงสัยว่าทำไมไม่หายสักทีละครและหนังที่รับเล่นอยู่ต้องงดให้แอนพักเพราะต้องมีฉากวิ่งและเล่นบู๊หลายฉากแอนเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองแอนเลยไปเอ็กซเรย์ถึงพบว่าเท้าหักจุดที่หักนางมีแคลเซียมมาเกาะแล้วเพราะร่างกายนางเยียวยาตัวเองพอแคลเซียมมาเกาะก็ไปดันเนื้อเยื่อให้มีความระคายเคืองมันเลยเกิดอักเสบระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาเลยไม่หายสักทีแอนเริ่มตั้งสติและจัดการชีวิตใหม่1ออกแดดมากขึ้นกินแคลเซียมและวิตามินดี2เลเซอร์ทุกวัน3ใส่รองเท้าที่เหมาะกับอาการบาดเจ็บตอนนี้รองเท้าสุขภาพมีเต็มบ้าน4ว่ายน้ำ5เดินและซ่าให้น้อยลงตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะถ้าใครบาดเจ็บหรือเป็นเคสคล้ายกับแอนให้สังเกตและคุยกับร่างกายตัวเองเยอะๆจะได้รักษาทันและไม่เรื้อรังแบบแอนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ